โรคประสาทหลอนทำไมถึงป่วยเป็นโรคนี้คะวันนั้นเธอคิดว่ามีโจรจะโทรศัพท์ให้คนมาช่วยแต่เธอไม่รู้จะติดต่อใครเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนนายเห็นฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่าฉันเห็นภาพหลอนเห็นคนที่ตายไปแล้วมาคุยกับฉันหาหมอหรือยังแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกภารกิจที่คุณกู้ไปฟังมอบหมายให้เขาอยากให้คุณทำธุรกิจภารกิจใหม่ของคุณคือภายใน3เดือนนี้ต้องตามหาน้องเล็กให้เจออะไรนะเรามีน้องเล็กอีกเหรอมายาเธอมาได้ยังไงซ่งจีฉันตามหานายนานมากจักกันเนาะก็ยาวกูสิมุนจีจงไม่ทันซื้อจีที่มีมัดยื้อที่กันจีมาบอกฉันทองซ้ำเอาจริงยี่เจ้าที่ไอ้ซ้ำมูจนชื่อ明晚就算分叉各自行各有身份戏码愿从未如散沙当有着戒烂守护我好吗当爱是无价抗衡冷冬为了伴醉是你跟他热情将我能追吧陪着人心时间堆积念挂情将我能追吧陪着人心时间堆积念挂เป็นหนี้ฉันเมื่อไหร่จะคืนอ้าวเป็นหนี้เป็นหนี้อะไรของเธออะไรของนายเนี่ยแค่นี้ก็จำไม่ได้เหรอรูปถ่ายปาร์ตี้แฟนคลับตั้งกี่เดือนแล้วยังไม่เสร็จเมื่อไหร่จะส่งให้ฉันสักทีอ๋อรูปถ่ายพวกนั้นเหรอขอเวลาอีก2วันมันต้องอย่างนี้สิไหนขอดูสิโหติดหนูกันเนาะอ้วนขึ้นนะนี่อย่ามีห่วงยางด้วยบอกแล้วหาน้องกองอร่อยเนี่ยใช่ว่าเธอรู้จักกันจริงๆเหรอบอกแล้วว่าไม่ได้โกหกแนะนำก่อนนะคนนี้พี่เกรสรับผิดชอบที่นี่ดีต่อฉันมากส่วนคนนี้เพื่อนของผมจูเหมยหยามายาไฮเกรสไฮไม่รบกวนนะมาถึงสิมาถึงมาฮ่องกงล่ะอ๋อฉันไปถ่ายโฆษณาที่ฮ่องกงอยู่ 2-3 อาทิตย์น่ะนี่นายมาฮ่องกงตั้งนานแล้วรู้จักที่สนุกสนุกไหมพาฉันไปเที่ยวหน่อยสินะได้อยู่แล้วเอ๊ะรอเดี๋ยวหรออ๋อจะลงไปเดี๋ยวนี้แล้วนี่ลูกค้าโทรนัดอ่ะฉันไปก่อนนะฉันไปส่งพูดอะไรของนายเนี่ยให้ฉันกินอาหารเกาหลีที่ฮ่องกงเนี่ยนะมันอร่อยบ้าหรือเปล่าโอ๊ยนี่เดี๋ยวก่อนซิปหนีบผมฉันน่ะเจ็บจังเลยช่วยเอาออกให้หน่อยสิอ๋อไปแกะตรงนั้นดีกว่าอ๋อได้มันแน่นมากเลยฉันเอาออกเองไม่ได้เนี่ยไอ้ดาโมทำอะไรอ่ะทำไมก็รูดซิปไงทำหน้าหื่นขนาดนั้นจะแตะอังเขาใช่ไหมเฮ้ยนี่คุณคะเข้าใจผิดแล้วเขารูดซิปให้ฉันจริงๆค่ะฉันช่วยเองขอบคุณค่ะเสร็จแล้วขอบคุณเห็นไม้เสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงมือเบากว่าด้วยนะขอบคุณนะคะไม่ต้องเกรงใจนี่ฉันไปส่งนะบ๊ายบายบ๊ายบายรอด้วยไว้นายแต่อังฉันเหรอฉันแต่อังเธอเหรอเธอแต่อังฉันขึ้นไปชั้นนี้ทำไมฉันทำงานชั้นนี้คนหน้าหม้ออย่างนายทำงานที่นั่นเสื่อมเสียชื่อเสียงวีโซนที่สุดนี่พูดดีๆนะฉันเป็นคนหน้าหม้อตรงไหนเหมือนตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนทุกตรงเลยทำเป็นหวังดีช่วยรูดซิปให้ผู้หญิงคนปกติช่วยรูดซิปรูดจนน้ำลายไหลเลยเหรอพอได้แล้วว่าฉันไม่เป็นไรแต่อย่าไปยุ่งกับมายานะทำไมไม่พอใจเหรอฉันจะบอกให้พี่สาวฉันเป็นผู้ดูแลวีโซนฉันจะทำให้นายโดนตัดจากสมาชิกก็ออกไปดิเป็นสมาชิกไม่ใช่ไงใครจะรู้ว่านายปลอมตัวมาหรือเปล่าบ้าบอให้คนแบบนี้มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะผู้หญิงตั้งเยอะอันตรายนะฉันขอเตือนไว้ก่อนนะถ้ายังดูถูกฉันอีกได้ทนายมาฟ้องเธอทะเลาะกันทำไมเกิดอะไรขึ้นยังนี่ไงสาวกิมจิที่ผมไล่ฟังครั้งก่อนน่ะไม่รู้เพราะเรื่องเกินเธอตรงไหนเข้าตามตื้อมาถึงนี่เลยนายพูดอะไรเธอเป็นสาวกิมจิแน่จริงพูดอีกรอบซิจะตบให้ปากเฮ้ยยี่มันไส้อุ
ุตส่าห์มาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะพ่อทิ้งภารกิจให้ฉันทำให้ฉันทำธุรกิจฉันคิดดูแล้วจะดึงพวกทอมมี่มาร่วมทีมแล้วก็เปิดห้องทำงานจะสอนดนตรีเด็กๆแล้วก็ติวภาษาด้วยอะไรกันจะซ้ำรอยเก่าหลอกเงินผู้ปกครองเงินเหรอครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะเป้าหมายในครั้งนี้เป็นเด็กในครอบครัวรากหญ้าฉันจะคิดค่าสอนพวกเขาในราคาย่อมเยาที่พวกเขาสามารถจ่ายกันได้ไม่หลอกใครแล้วอือหือไอเดียนี้ดีนะพี่ก็ว่าดีใช่ไหมล่ะฉันสำรวจดูแล้วนะทางรัฐบาลเวเนซุเอลาก็เคยมีนโยบายแบบนี้นักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์ตั้ง 240,000 คนเลยถ้าฉันมีผลงานเทียบเท่า1ใน10ของพวกเขาก็น่าจะเป็นธุรกิจใหญ่เหมือนกันได้เลยเดี๋ยวฉันให้เดซี่กรอกใบสมัครให้นะอ๋อจริงสิที่เก็บอาทิตย์ของพ่อซ่อมเสร็จแล้วนะว่างๆพี่ก็ไปดูหน่อยแล้วกันว่างๆจะไปหลังจากกินยารู้สึกดีขึ้นไหมอาการน่าจะแย่ลงค่ะตอนนี้ไม่ได้มีแค่ภาพหลอนเรามีการสนทนากันด้วยถือเป็นแบบนี้ต่อไปภาพหลอนจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่คุณไม่ต้องกังวลนะผมจะลองเปลี่ยนยาใหม่ให้และเพิ่มปริมาณยาก็เน้นคำเดิมว่านอกจากกินยาแล้วการควบคุมอารมณ์ของคุณก็สำคัญมากออกกำลังผ่อนคลายบ้างเคลียร์เรื่องที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณให้เรียบร้อยมันจะช่วยคุณได้มากเลยค่ะฉันจะพยายามดันแคนฉันคิดถึงเธอ5โมงเย็นเจอกันที่เดิมได้เดี๋ยวเจอกันเอลิสันเธอยอมมาหาฉันแล้วยังโกรธฉันเพราะเมียฉันอยู่ใช่ไหมเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเห็นแก่ลูกสาวฉันจะไม่หย่ากับเขาแล้วเขาก็สัญญาจะไม่มารบกวนเธออีกเราจะเป็นเหมือนเดิมได้ต่อดันแคนฉันว่าเราควรจบกันได้แล้วอย่ามาหาฉันอีกเพราะผู้ชายคนนั้นเหรอเธอจริงจังกับเขาเหรอฉันเหนื่อยมากเลยไม่อยากเล่นเกมต่อแล้วเขาดีมากเลยนะเราตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าคนใดคนหนึ่งไม่อยากสานต่อมีสิทธิ์ที่จะหยุดนี่นะแต่ฉันเสียดายคุณควรให้เกียรติคำพูดของตัวเองด้วยเอลิสันลาก่อนวันนี้หมอนัดใช่ไหมครับหมอว่าไงบ้างไม่ว่างเหรอครับกูกูทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอนายเต้นแบบนี้ในคลินิกไม่กลัวถูกมองเป็นคนบ้าเหรอไม่กลัวคนไข้ยังไม่มาเลย ไม่มีคนไข้ก็เลยเล่นซนเหรอคืนนี้ว่างไหมครับร้านอาหารบ้านๆคืนนี้เปิดร้านนะเชฟทั้งสองเชิญคุณไปชิมได้เจอกันคืนนี้ทั้งหมด9 อย่างข้าวสวยไม่อันเยอะแบบนี้สี่คนกินไม่หมดแล้วค่ะวันนี้วันเกิดเสี่ยวเหาเขาไม่ได้บอกเธอเหรอทำไมไม่บอกก่อนล่ะไม่อยากให้คุณซื้อของขวัญให้นะครูกู้ลองชิมห่านย่างดูนะเสี่ยวเหาบอกว่าครูต้องชอบแน่ๆหมูกรอบหมูแดงด้วย
เพราะรู้ว่าเธอมากินข้าวก็เลยสั่งให้ไปซื้อจากข้างนอกมาเพิ่มเพราะว่ากับข้าวจะไม่พอใครบอกล่ะพอดีร้านข้างล่างทำหมูแดงอร่อยก็เลยอยากให้คุณได้ชิมจะอร่อยแค่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าของเชฟสองคนนี้หรอกวิตายถ้างั้นต้องลองชิมดูนะ3ชั้นตุ๋นผักแห้งทั้งตุ๋นทั้งวันเลยรสชาติดีมากได้ค่ะนายจ้างให้ฉันช่วยนะคะได้จ้าขอบคุณนะจะว่าไปยังไม่ได้ขอบคุณเลยถ้าเธอไม่ได้มาช่วยติวให้เสี่ยวเหาเขาอาจจะสอบไม่ติดมหาลัยเป็นเพราะเขาขยันเองหรอคะเอาเป็นว่าตอนนี้น่ะเราสองผัวเมียสบายใจแล้วถ้าเขาได้แฟนสักคนเราคงสบายใจกว่านี้เอเดนดีมากเลยค่ะพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจริงสิครูกู้รู้สึกว่าเขาเป็นยังไงบ้างเป็นคนดีค่ะเขากตัญญูเสี่ยวเหาล่ะเข้าห้องน้ำอยู่ครูกู้ดึกมากแล้วเดี๋ยวให้เสี่ยวเหาไปส่งนะได้ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้พังแล้วลูกคนนี้ซื่อบื้อมากอยู่ดีๆก็แกะมันเอาอะไรข้างในออกมาบอกว่าจะช่วยหุ่นยนต์อีกตัวไม่ได้กินกับข้าวบ้านๆนานแล้วขอบคุณมากเลยนะถ้าชอบมาก็มาบ่อยๆเป็นคนชอบฝีมือของพ่อแม่พ่อแม่ดีใจครับฉันว่านายทำเกินไปอะผมทำอะไรผิดเหรอนายเสียสละหุ่นยนต์ของนายช่วยหุ่นยนต์ของฉันใช่ไหมรู้ได้ยังไงตอบมาก่อนผมถามมันแล้วมันบอกว่าไม่เป็นไรเพราะหุ่นยนต์ของคุณสำคัญกว่ามันบอกว่าต่อให้ชาตินี้ขยับไม่ได้อีกเลยก็ไม่เป็นไรงั้นฉันต้องตอบแทนมันหน่อยแล้วล่ะมันเกิดอยากได้อะไรล่ะฉันจะช่วยให้เป็นจริงอยากขับรถกินลมกับคุณง่ายไปหน่อยไหมแต่วันนี้ฉันไม่ได้เอารถมาไม่เป็นไรผมมีรถรอแป๊บหนึ่งนะจักรยานของนายเหรอเปล่าครับผมยืมมารู้ไหมว่าตามกฎหมายฮ่องกงบทที่210ข้อที่9นายเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่ากับมีโทษลักทรัพย์อาจจะมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีไม่เป็นไรถ้าผมโดนจับคุณจะว่าความให้ผมเองสวงเอ๋อฮะพี่ใหญ่กลับมาแล้วเหรออืมอร่อยมากพี่ไม่กินเหรอพี่กินมาแล้วยังอิ่มอยู่เลยพี่ยังโกรธฉันอยู่ไหมฉันรู้ว่าฉันพูดแรงกับพี่ฉันไม่ดีเองขอโทษค่ะพี่ใหญ่พี่ก็ไม่ควรด่าเธอแรงๆเธออารมณ์เสียได้ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าหนีออกจากบ้านพี่เป็นห่วงเธอนะกินหน้าตาน่าอร่อยนะอยากกินมั่งที่ไหนดีที่นี้ที่นี่อ่ะอัมไอ้เอาลาเต้ไหมไม่ค่ะวันนี้ดื่มแล้วขอบคุณค่ะอุ้ยพี่เกรสมีอะไรครับเวอร์ไปหรือเปล่าทั้งคลิปถ่ายแต่เขาคนเดียวนางฟ้าของผมไม่ถ่ายเขาให้ถ่ายใครนางฟ้าเหรอนายชอบเขาเหรอชอบสิครับแต่เขาไม่ได้ชอบผม
พี่เกรซพี่เกรซฟังผมพูดอยู่ไหมฟังแล้วว่านายแอบชอบเขาเหรออืมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะเขามีแฟนที่รักกันมากแล้วแต่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กตอนผมอายุ6ขวบเนี่ยเราเป็นเพื่อนซีกันแล้วล่ะพี่จะดูรูปไหมอืมนี่รูปนี้ผมถ่ายกับมายาตอน6ขวบตอนนั้นเขา10ขวบหลังจากถ่ายรูปรูปนี้เรานัดกันทุก5ปีต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่อีกครั้งดูสิที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะรูปนี้รูปสุดท้ายถ่ายเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นมายา25ผม21เราสัญญากันแล้วขอแค่ไม่ตายต้องถ่ายตลอดไปพวกนายสนิทกันดีจังทนุถนอมเพื่อนคนนี้ให้ดีนะไม่ต้องสอนหรอกครับไปก่อนนะอ๋อพี่เกรสลืมถามพี่เนี่ยพี่พอจะรู้จักคนสอนเป็นโนบ้างไหมมายามีโฆษณาต้องเล่นเป็นโนเขาให้ความสำคัญไม่อยากถ่ายผ่านๆก็เลยอยากหาครูสอนพื้นฐานซะหน่อยมีนายก็รู้จักด้วยนี่ว้าวดูเกรซซี่ยิ้มอารมณ์ดีจังนานแล้วไม่เห็นพี่เกรซเป็นแบบนี้ดูว่าเขาเจอคนรักใหม่แล้วทำสบายนะมายาถือว่าเป็นบ้านตัวเองได้ขอบคุณนะฮะให้เธอทำใจเล็กน้อยมาสรุ่นนี้ดังมากในเกาหลีที่ฮ่องกงน่าจะยังไม่มีถ้าถูกใจแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเอามาให้อีกนะขอบคุณเธอเป็นคนดีมากเดี๋ยวฉันดีน้ำชาให้นั่งรอก่อนนะสมแล้วที่เป็นนางฟ้าเรียนรู้ได้กว่าคนอื่น อย่าล้อฉันเล่นสิได้ข่าวว่าอยู่เกาหลีบ้านอยู่ตรงไหนเหรอเขตยงซานแต่เธอพูดภาษาจีนชัดมากเลย แม่ฉันเป็นคนฮ่องกงแม่สอนภาษาจีนฉันตั้งแต่เด็กแล้วแม่เธอเป็นคนฮ่องกงนี่เองเมื่อก่อนเขาอยู่ที่ไหนชื่อว่าอะไรเหรอแม่ฉันไม่ค่อยเล่าเรื่องของแม่ฉันฟังหรอกฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ เหลือครึ่งชั่วโมงจะซ้อมต่อดีไหมอ๋อเอาสิเอาสิเธอฉลาดมากเรียนอีกคอร์ส2คอร์สก็พอแล้วขอบคุณเธอมากเลยนะเอาไว้โทรหากันขอโทษทีมาช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรเราเพิ่งลงมาเมื่อกี้นี่แนะนำให้รู้จักนะคนนี้แฟนฉันแบรี่ครูของฉันเฮลลี่ขอบคุณมากมาชาลาเต้ชอบไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปซะอย่ามาตามตื้อฉันโถพี่นันไม่เสียเวลามากหรอกครับพี่บอกแล้วอย่ามากวนใจให้ไปเลยมีอะไรเหรอคืออย่างนี้ผมอยากให้พี่นันช่วยถ่ายสกู๊ปที่เกี่ยวกับทอล์กโชว์มันยังไม่ทันพูดเลยก็เหมือนแกระเบิดมาเลยล่ะพูดเสียงดังไล่ผมออกมาที่แท้อารมณ์ของศิลปินเข้าถึงยากมากเดี๋ยวฉันไปถามเขาเองนายกลับไปก่อนอย่าโกรธอย่าโกรธนะมีอะไรเหรออาผิดเองเลยหลายปีนี้อาอายุมากร่างกายก็แย่ลงก็เลยคิดว่าจะเซ้งบาร์ให้คนอื่นต่อพอดีมีคนติดต่อมาเขารับปากว่าจะไม่ตัดรายการทอล์กโชว์ทิ้งไปแล้วก็ให้อานันต์แสดงต่อด้วยก็ดีแล้วนี่แต่จู่ๆเท่าแก่คนใหม่ก็เปลี่ยนใจบอกว่าจะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นบาร์ที่มีผู้หญิงนั่งดริ้งจะรื้อเวทีทิ้งด้วยพี่นั้นดีใจแล้วต้องมาผิดหวังอีกโกรธก็ไม่แปลกฮ่องกงไม่ได้มีแค่บาร์นี้ที่ทอล์คโชว์ได้นี่นาทำไมถึงไม่ไปที่บาร์อื่นล่ะเรื่องบางอย่างน่ะเธอไม่เข้าใจหรอกร้านจะปิดแล้วนะยังดื่มไม่พออีกเหรอฉันยังไม่เมาดื่มยังไงก็ไม่เมาก็ได้ฉันดื่มเป็นเพื่อนวิสกี้ขวดนึงค่ะโอเคทำ
ำไมต้องทอล์กโชว์บนเวทีนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่เวทีนี้โชว์ก็ไม่มีความหมายนี่คือคืนมากสวัสดีครับผมชื่อหวังนันคืนนี้เป็นการทอล์กโชว์คืนแรกของผมมันตื่นเต้นกว่าสมัยเรียนตอนที่ผมกับเพื่อนนักเรียนหญิงทำโปรเจกต์กันอีกจะว่าไปครั้งแรกที่มาบาร์นี้ผมยังไม่มีเพื่อนแต่จะนั่งอยู่ที่โต๊ะดื่มเหล้าคนเดียววันนั้นดื่มไปดื่มมาอยากจะเข้าห้องน้ำแต่ว่าเหล้ายังไม่หมดทำยังไงดีผมฉลาดนะผมเขียนตัวหนังสือไว้บนกระดาษรองแก้วเขียนว่าผมคายเสลดไว้ในแก้วเหล้าอย่าขยับแล้วก็เอาแผ่นกระดาษแปะแก้วเหล้าไว้นึกว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครจะต้องแน่นอนพอเข้าห้องน้ำกลับมาเหล้ายังอยู่เหมือนเดิมผมก็เลยดีใจดื่มเหล้าจนหมดแก้วพอดื่มหมดแล้วผมเห็นบนกระดาษมีอักษรเพิ่มขึ้นมาเขียนว่าผมก็คายเสลดไว้ในเหล้าเหมือนกันไม่เห็นจะไม่เห็นเราไม่ได้จะลงไม่ได้นี่มันก้นแหวกแหวกน่าอ้วกมากกันเมื่อกี้ขอบคุณนะเธอเป็นผู้ชมคนแรกที่ปรบมือให้ฉันเพราะว่ามุกของคุณตลกมากเลยค่ะฉันชื่อหวังหนันชื่ออังกฤษกอร์ดอนฉันชื่อไดอาน่าหวัดดีดื่มสักแก้วไหมแนะนำหน่อยสิไดอาน่าเลือกให้โอเคจากนั้นไดอาน่าก็แต่งงานกับฉันเล่ามุกนี้ทีไรเธอจะหัวเราะจนกระทั่งก่อนเธอไปอยากหัวเราะแต่ไม่มีแรงเธอได้แต่นอนอยู่บนเตียงกระซิบกับฉันเบาๆคุณอย่าเลิกทอล์กโชว์นะเมื่อไหร่ที่คุณยังยืนอยู่บนเวทีฉันจะยืนอยู่ที่บาร์เป็นแฟนคลับของคุณต่อฉันเชียร์คุณนะพี่เก็บอัฐิช่วยหมิงเซียนที่รักฉันอยากให้คุณช่วยตัดสินใจออกหัวเห็นด้วยก้อยไม่เห็นด้วยที่รักฉันเข้าใจแล้วจริงๆนะเรายังมีน้องเล็กอีกคนนึงฉันอ่านข้อมูลที่ซื้อถูไปให้มาแล้วพอตั้งชื่อให้เขาไว้ว่ากู้เสียวเปาต่อให้มีจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่ามายาก็คือกู้เสียวเปาจางฮุยยี่แม่ของน้องเล็กหนีตามผู้ชายไปเขตยงซานเกาหลีฉันถามมายาแล้วบ้านเขาอยู่ที่ยงซานแถมยังบังเอิญมากแม่เขาก็เป็นคนฮ่องกงทำให้เราสองคนมั่นใจมากเลยว่าเขาคือคนที่เราตามหาบังเอิญเกินไปไหมก็เพราะว่าไม่มั่นใจถึงมาปรึกษาเธอนี่ไงเพื่อเธอจะหลอกถามมายาได้บ้างเราจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นถ้าได้เจอเขาจะลองถามให้นะนี่ขอบใจมากนะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเพราะฉันเองก็มีเรื่องอยากให้ช่วยนะเรื่องอะไรเหรอช่วงนี้กู้หลิงซานกับเอเดนคืบหน้าบ้างไหมทำไมถามเรื่องนี้ซื้อถูเป่ยเร่งให้ส่งงานเหรอเปล่าหรอกแต่ว่าฉันต้องใช้เงินก็เลยจะไปเบิกล่วงหน้าสักหน่อยอ๋อไม่รู้สิฉันมัวแต่เขียนนิยายแล้วก็ต้องตามหาน้องเล็กไม่ได้สังเกตพวกเขานานแล้วเอ๊ะคืบหน้าแล้วดูสิเอเดนเพิ่งโพสต์ลงเน็ตโหยก็แค่เงาเนี่ยแหละคืบหน้าเกรซ
อย่าคิดว่าเอารูปมาให้ดูก็คิดว่าทำภารกิจเสร็จแล้วนะผิดตรงไหนเราเป็นคนชักใหญ่ให้เอเดนคบหากับกู้หลิงซานนะตอนนี้เขาคบกับกู้หลิงซานแล้วจริงๆนี่คุณจะเบี้ยวฉันเหรอก่อนอื่นเงานี่ดูไม่รู้ว่าใครเป็นใครคุณบอกว่าพวกเขาคบกันมันฝืนเกินไปไหมได้ผมจะถือว่าพวกเขาคบกันแต่มันยังห่างไกลกับภารกิจที่พ่อของคุณมอบหมายให้เขาให้คุณหาคู่สมรสให้เอริสันเป็นผู้ชายที่ฝากเนื้อฝากตัวได้ใกล้ชิดกันขนาดนี้ยังไม่ใช่ผู้ชายที่ว่าอีกอย่างนั้นเหรอผมกลัวคุณแล้วล่ะเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าพี่สาวคุณยอมมั่นกับเขาผมถือว่าคุณทำภารกิจสำเร็จสมัยนี้ยังมีคนมั่นกันอีกเหรอคุณซื้อถูเปยอย่าจงใจแกล้งฉันนักเลยนะเงินไม่ใช่ของคุณคุณจะห่วงไว้ทำไมหน้าที่ของผมคือรับผิดชอบเรื่องนี้คุณทำภารกิจสำเร็จผมจะจ่ายเงินให้คุณแต่ฉันว่าคุณอยากยึดเงินไว้ใช้เองมากกว่าคุณจะคิดยังไงผมก็ห้ามไม่ได้ฉันไม่สนฉันทำภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปครึ่งนึงแล้วอย่างน้อยคุณต้องจ่ายให้ฉัน5ล้านไม่ได้หรอกคุณเบิกไป2ล้านแล้ว5ล้านไม่ได้ก็3ล้าน3แสนยังพอคุยกันได้2ล้าน5แสนคือเพดานล้าน5ก็ได้เฮ้ยฉันต้องการใช้เงินจริงๆล้านนึงมากกว่านี้ไม่ได้จำไว้นะว่าคุณเบิกไป3ล้านแล้วรู้นะพูดมากจริงอาจารย์พี่เกรซมาหาทำไมเหรอเบิกเงินมีภารกิจให้เธอทำนะบังเอิญจังไม่ได้บังเอิญฉันตั้งใจมาหานายทำไมเหรอนายไม่รู้หรือว่าทำแบบนี้มีคนแอบนินทาอยู่ข้างหลังผมแค่มาฉี่ข้างหลังก็ไม่มีคนด้วยฉันหมายถึงนายกับเกรซคุยกันตั้งนานคุยอะไรเหรออ๋อเปล่าหรอกคุยเรื่อยเปื่อยนะครับคุยเรื่อยเปื่อยแล้วที่เลิกงานไปด้วยกันไปไหนเหรอก็ไม่ได้ไปไหนนี่นี่ยังโกหกอีกถ้าไม่บอกฉันไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยคืออย่างนี้ช่วงนี้พี่เกรซเลิกงานแล้วไปหาอาตงที่บาร์ต้องตูคุยเรื่องเซ้งบาร์กันเกรซจะเซ้งบาร์งั้นเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าไม่มีประสบการณ์ก็เลยมาขอความเห็นจากผมเขาคิดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าหลังจากคืนนั้นที่เขาคุยกับพี่หนันแล้วก็เริ่มคุยเรื่องเซ้งพี่หนันหวังหนันน่ะเหรออืมแอง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 ย่อขาจับปรับให้แน่นหน่อยได้ค่ะไปพักก่อนขอบคุณค่ะอาจารย์ฉันเป็นไงมั่งก็ดีขึ้นบ้างแต่ยังห่างไกลพื้นฐานที่ควรมีอีกเยอะจะต้องฝึกพื้นฐานให้แน่นกว่านี้ดูแล้วค่ะอาจารย์บอกว่าดีขึ้นแล้วแปลว่าชมใช่ไหมก็แค่คำพูดต้องดีใจขนาดนี้เลยเหรอเอาใจง่ายจังนะผู้หญิงเอาใจง่ายอยู่แล้วค่ะงั้นเหรอจริงสิอาจารย์พี่เกรซเป็นอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ฉันฝากฉันมาถามอาจารย์ทำไมเขาถึงได้ร้อนเงินน้องชายสามีมาขอยืมเงินไปใช้หนี้อีกแล้วเหรอไม่น่าใช่หรอกแต่เกรซไปเบิกเงินที่อาจารย์เธอเหรอเบิกไปเท่าไหร่เบิกไป1ล้านค่ะ1ล้านเหรอรีบมาหาฉันด่วนมีอะไรเหรอแอปเปิ้ลเป็นอะไรหรือเปล่าแอปเปิ้ลไม่เป็นไรแต่ว่าเธอเป็นฉันเหรอเธอโดนหลอกแต่ไม่รู้ตัวคนที่โง่ที่สุดก็คือเธอพูดอะไรของคุณน่ะเธอจะเซ้งบาร์ต้องตูใช่ไหมใครบอกคุณแปลว่าเป็นความจริงหาที่ต่อของหวังนั้นโผล่ออกมาแล้วเขาตีสนิทเธอตั้งนานก็เพื่อจะหลอกเงินเธออย่าไปหลงเชื่อเขาเขาหลอกทั้งความรักแถมยังหลอกเงินเขาเป็นนักต้มตุ๋นคุณพูดแบบนี้ไม่เพียงดูถูกหวังนั้นนะแถมยังดูถูกปัญญาของฉันเขาอยากหลอกก็หลอกได้เหรอฉันงอขนาดนั้นเลยเหรอได้เลยงั้นเธอบอกมาเธอเบิกเงิน1ล้านจากซื้อถูเปยจะไปเซ้งบาร์ใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับคุณฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณเลยเกรซเซ้งบาร์ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะถึงกับว่าเธอหลงกลเขาแล้วจะขาดทุนยับเยินไม่ได้เงินคืนคุณยุ่งเรื่องชาวบ้านมากแล้วฉันไม่อยากฟังฉันคุณกลับไปเลยเดี๋ยวสิคือว่าฉันออกไป
เก็บอะไรอยู่เหรอของของเมียฉันเองเมื่อก่อนตัดใจเก็บไม่ได้แต่ที่นี่จะเซ็งแล้วจะเป็นต้องมาเก็บมันไม่เกะกะนี่นาไว้นั่นแหละฉันไม่ว่าหรอกฉันตัดสินใจเซ็งบ่านี้อย่าล้อเล่นเลยนะตั้งแต่สามีฉันเสียฉันไม่เคยล้อเล่นจะบ้าเหรอบริหารบาร์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเธอเป็นเหรอไม่เป็นก็หัดเอาอาต้องรับปากจะช่วยฉันสักระยะหนึ่งจนกว่าธุรกิจบาร์คงที่เข้าถึงจะเกษียณบวกกับฉันมีคุณฉันอยากให้คุณช่วยฉันออกเงินคุณออกแรงมันต้องสำเร็จอยู่แล้วเธอหมายความว่ายังไงสงสารหรือว่าเห็นใจฉันฉันไม่ชอบให้ใครดีกับฉันไม่ต้องเลยเนาะความเห็นใจไม่ได้ใช้กันแบบนี้พูดอะไรของคุณฉันทำแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อคุณคนเดียวบ้าบอเธอไม่มีทางอยากได้บ้าไม่เป็นอะไรสักอย่างไม่ต่างอะไรกับโยนเงินลงทะเลเธอทำตั้งเยอะพลอยฉันรู้สึกดีคิดว่ามีเงินแล้ววิเศษจังก็เหรอจะตีสนิทฉันเหรอฝันไปเถอะฉันไม่เล่นด้วยแล้วพูดอะไรอ่ะน่าจริงพูดใหม่สิฟังให้ดีกินอิ่มไม่มีอะไรทำก็กลับไปนอนตีพุงอย่าโง่คิดจะเปิดบ้าฉันเกลียดผู้หญิงโง่ๆแบบนี้ไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอแล้วไปสิไปเลยใส่หัวไปเลยบาต้องตู นักต้มตุ๋นเฮ้ยเป็นบ้าอะไรวะเล่นละครเก่งฉันไม่ต่อนะฉันไม่ใช่ลูกผู้ชายพอได้แล้วเอาเลยฉันจะแจกความแล้วนะลงมือหนักกว่าวันนั้นเยอะเลยไปฝึกมาเหรอฉันฝึกฟันดาบมาตลอดแต่หลังจากที่ต่อยกับนายวันนั้นฉันไม่เข้าคอร์สมวยไทยมาด้วยมิน่าล่ะแค่กระโจนเข้ามาก็โคตรเทพแล้วก็พอไหวนะนายกลัวว่าฉันจะหลอกเงินเกสเหรอนายชอบเธอเหรอนี่มีปากไว้พูดแต่อย่าพูดทรงเดชอย่ามาฟอร์มเลยนะต่อยฉันแรงขนาดนี้ชอบแต่ไม่กล้ายอมรับเป็นลูกผู้ชายไม่เอาไหนเลยชอบแล้วไงไม่ชอบแล้วไงนี่ฉันบอกก่อนนะห้ามไปบอกเกรซด้วยแปลว่าเรื่องจริงได้ฉันจัดการให้เองหวังนั้นมีคนอ้วนมาประกันตัวตอนนี้กลับได้แล้วขอบคุณครับผมนี่นายบอกให้เอาตรงประกันตัวฉันด้วยได้ไหมเกรซไม่มาเหรอฉันไม่ได้บอกเขาสถานีตำรวจฮ่องกงนี่จะไปไหนนั่งรถไฟใต้ดินกี่โมงแล้วรถไฟใต้ดินไม่วิ่งแล้วล่ะไปด้วยกันสิไปรถจอดอยู่ตรงนู้นเนี่ยขอบคุณมากครับนี่จัสมินตั้งแต่เธอเปลี่ยนโค้ชสอนเก่งขึ้นเยอะเลยนะจริงเหรออาจารย์เธอเก่งเนาะเขาจะรับลูกศิษย์อีกไหมอ่ะเขาไม่รับง่ายๆหรอกรู้ไหมฉันขอร้องนานแค่ไหนกว่าเขาจะยอมรับฉันไว้เป็นลูกศิษย์เขาเรียกว่าศิษย์เก่งอาจารย์ดีศิษย์เก่งอยู่ไหนฉันไม่เห็นเลยนะเธอน่ะนะถ้ามีพรสวรรค์
ใครสอนก็เหมือนกันนั่นแหละฉันอยากรู้จังโค้ชของเธอคิดอะไรกันแน่หรือว่าโค้ชของเธอก็ธรรมดาธรรมดาเป็นเพราะพวกเธอโง่เหมือนกันถึงอยู่ด้วยกันน่ะสิเธอพูดอะไรอย่าดูถูกอาจารย์ของฉันนะปากเลยนั่นน่ะที่พูดอะวิเศษวิโสมาจากไหนจัสมินเธอเก่งขึ้นเยอะแล้วเราแข่งชมรมเราเลยสิโชว์ให้พวกเขาได้เห็นบ้างอะฉันเชียร์เธอนะฮะขอคิดก่อนนะนะคิดดีๆมั่นใจหน่อยเอ้าอาจารย์ทำไมบนหน้ามีแผลหกล้มเหรอคะปากมากเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่มันแผลของการโดนต่อยนี่นาอยากลองไหมล่ะมานี่เช็ดพื้นให้สะอาดหยุดก่อนไม่ได้เช็ดแบบนั้นถอยไปโอ้อย่าล้อเล่นนะอาจารย์เช็ดแบบนี้มันเหนื่อยเนาะการฝึกต้องเหนื่อยไม่งั้นไม่ต้องฝึกสีหน้าดาไม่ทิมโอ้ยโอ้ยอาจารย์ฉันหมดแรงแล้วค่ะดื่มน้ำแล้วพักก่อนอาจารย์อาจารย์คิดว่าฉันเก่งขึ้นสักนิดนึงไหมคะไม่เลยแย่กว่าเดิมด้วยแบบนี้ไม่ต้องสมัครแข่งแล้วแค่พื้นยังเช็ดไม่สะอาดคิดจะไปแข่งเหรอคุณสมบัติอย่างเธอยังอีกไกลฉันรู้ว่าฉันทำอะไรก็ไม่ดีโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยถ้าอยากเก่งขึ้นต้องมันฝึกฝนไม่มีคำว่ายุติธรรมหรือเปล่าแต่ฉันว่าไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นฟันดาบถ้าสองคนเก่งพอๆกันสุดท้ายได้แต้มเท่ากันต้องจับสลากเพื่อได้สิทธิ์ใครจับได้ถือว่าคนนั้นได้เปรียบดังนั้นแพ้ชนะขึ้นอยู่ที่ดวงมากกว่าจะแพ้หรือชนะดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยก็จริงแต่ที่เธอพูดมาว่าจับสลากได้ก็ชนะแล้วก็แม่สาวน้อยและเดียงสาเกินไปแล้วก็แปลว่าความแข็งแรงก็สำคัญเหรอถามตั้งเยอะแยะแปลว่าหายเหนื่อยแล้วฝึกต่อขอถามอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องอะไรถ้าลูกศิษย์ของคุณโดนด่าว่าเป็นเศษแดนคุณจะว่ายังไงถ้าเป็นคนพูดเยสกาเลตเหยาเทียนจินไม่รู้จักถ้าเขาว่าฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เขาว่าอาจารย์ด้วยนะเขาบอกว่าเราโง่เหมือนกันถึงได้อยู่ด้วยกันได้ปากร้ายจริงๆโค้ชของเขาคือใครโค้ชเจียนเขาซ้อมมันพูดใช่ไหมเอาชานมร้อนกับแซนด์วิชนะขอบคุณค่ะลุงเสือ อ้าวสงเอ๋อจริงสิลุงกับสองคนนั้นคุยกันสนุกมากเลยรู้จักกันเหรอไม่รู้จักหรอกพวกเขารู้ว่าลุงทำงานที่นี่นานแล้วก็เลยถามนู่นถามนี่เหมือนสำรวจสัมมโนครัวอ๋อพวกเขาถามเรื่องเกี่ยวกับพ่อของเธอด้วยนะแปลกจังเลยว่าไงนะมายาถามเรื่องพ่อเหรอใช่แล้วลุงสือเป็นคนบอกฉันเองฉันว่าแล้วเขาน่าจะเป็นน้องเล็กของเราเขาอาจจะมาตามหาคุณพ่อไม่หรอกแค่อายุก็ไม่ใช่แล้วน้องเล็กของเราปีนี้น่าจะ23ข้อมูลของมายาในเน็ตเขาอายุ28แล้วโหครั้งก่อนมูลก็เหมือนกันเบื้องหลังอาจจะมีสตอรี่ที่บอกใครไม่ได้มีหน้าล่ะวันนั้นฉันถามถึงแม่เขาไม่ยอมพูดเลยพูดให้เหมือนแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้วิทยาศาสตร์ตรวจสอบเลยล่ะ DNA
ากเลยเล่นต่ออีกหน่อยอืมเอ้ยมีอะไรเหรออ๋อฉันเห็นเธอมีผมงอกก็เลยถอนให้ขอบใจนะอยู่น้ำไหมฉันดีน้ำให้นะขอบใจดื่มน้ำแล้วนั่งพักก่อนฉันช่วยเองฉันขอไปห้องน้ำหน่อยนะขอบคุณยายโหหมดกันนี่ว่าไงได้ DNA ของมายามั้ยตอนแรกบนแก้วมีน้ำลายติดอยู่แต่ฉันทำแก้วแตกเอ๊ะฉันมีเส้นผมอ้าวฮะหายไปแล้วอ่ะไล่กันผมเส้นเล็กจะตายใส่กระเป๋ากางเกงนี่นะโง่จะมัดเลยนี่เขาอยู่ไหนห้องน้ำนี่นี่หาอะไรอ่ะโหยดูซิว่ามีหวีไหมผมอาจจะติดหวีอยู่อ๋อฉลาดโห yes ทำไมถึงรื้อกระเป๋าฉันล่ะที่แท้เธอก็คือเสียวเป่าน้องเล็กของพวกเราน้องเล็กในที่สุดเราก็เจอเธอ说悲伤是结局悲伤就不能继续还说相遇在为时相遇时总会下雨到底怎么才一直相爱有谁能保证这没有伤害我看着你爱着你如今如何活在爱没有你的爱如何存在